สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แทงแมนทีวีวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเบรเวแอดปะทะอันเดอร์เทเกอร์นะครับในศึกเรสเซอร์มาเนียครับขอรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้รวดเร็วทันใจนะครับอยากดูคู่ไหนบอกมาได้นะครับหรือแมตช์ใดกติกาใดถ้าจัดได้จะจัดให้ชมนะครับผมอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆที่ชมไปปั้มกันได้ดูนะครับเพื่อเขาจะได้มาติดตามชแนลนี้เหมือนกันนะครับผมเอาแล้วครับคนแรกเขาออกมาแล้วเบรย์ไวแอดครับผมนักไปปั้มศาสตร์มืดครับวันนี้เป็นการพบกันระหว่างนักไปปั้มศาสตร์มืดด้วยกันทั้งคู่นะครับในแมตช์นี้ครับเดินแล้วครับเบรย์ไวแอดโอ้โหถือตะเกียงมาอันเดอร์เทเกอร์ก็ออกแนวระฆังฮะแนวระฆังก็เพิ่งแค่ตะเกียงนั่นแหละแต่เมื่อก่อนนี่โหยิ่งกว่านี้อีกนะเดี๋ยวนี้นี่เริ่มเป็นแบบยุคพัฒนาเดอร์เทเกอร์นักมวยปั้มสายดาร์กทั้งคู่สายมืดครับศาสตร์มืดทั้งคู่นี่ก็ออกแนวหมอผีครับเบรย์ไวแอดออกแนวหมอผีอันเดอร์เทเกอร์เป็นแนวสับเปลือเกี่ยวความตายหมดเลยครับหมอผีก็เอาสับเปลือก็เอาศพไปให้หมอผีทำของนี่ไม่ใช่แล้วคนละเรื่องเลยคนดูก็เปิดแสงครับเปิดแสงไฟในสนามครับส่องไปด้วยการแสงไฟโอ้เดินแบบนิ่งๆครับโดยเมื่อก่อนจะเป็นแก๊งนะครับเมื่อก่อนนี่ผมชอบมากนะที่เป็นแก๊งแบบ White Ass Family อ่ะชอบมากแต่ไม่ชอบตอนที่มาลุมเล่นงานอันเดอร์เทเกอร์เนี่ยครับเป็นนักไปปั้มคนโปรดผมเลยนะอันเดอร์เทเกอร์ผมชอบมากคือดูมาตั้งแต่เด็กอ่ะดูเริ่มดูแรกๆยุคอเมริกันแบดแอสอ่ะอันเดอร์เทเกอร์ขี่ช็อปเปอร์อย่างเงี้ยโอ้โหอย่างเท่โอ้โหตะเกียงพี่ขวัญเยอะนะเนี่ยทำแล้วครับเป่าตะเกียงดับแล้วไฟก็ติดครับเปิดตัวเสร็จแล้วครับเบรเวตโอ้ดูเท่นะเบรเวตดูเท่ไปอีกแบบนึงครับยินดีด้วยนะกับเบรเวตที่ได้แชมป์โลกสักทีนะได้แชมป์โลกแล้วแล้วคนต่อไปฮะกำลังรอครับรอออกมามาแล้วครับผมโอ้โหเฮลั่นทั้งสนามฮะวันนี้สุดยอดตำนาน3ทศวรรษครับโอ้โหเสียงไฟค่อนข้างจะน่ารำคาญนะออกมาแล้วครับผมโอ้โหเพิ่งประกาศรีไทร์ไปนะครับอย่างเป็นทางการนะประกาศเลิกปั้มไปแล้วเดอะทิกเกอร์โอ้เสียดายมากนำไปปั้มคนโปรดผมเลยดิอันเดอร์เทเกอร์ครับผมเป็นการเปิดตัวที่ถูกยกย่องว่าเป็นการเปิดตัวที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับในคาแรคเตอร์การเปิดตัวนี้ขึ้นแท่นตำนานนะครับการเปิดตัวที่ดีที่สุดตลอดกาลเป็นนักไปปั้มที่มีท่าไม่ตายที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการไปปั้ม WWE นะครับท่าทุนโซนผ่ายไดเวอร์เป็นท่าที่ถูกจัดอันดับให้รุนแรงที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ WWEเป็นนับการเปิดตัวที่น่าจดจำที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์อีกการเปิดตัวหนึ่งนะครับถูกยกย่องให้เป็นการเปิดตัวที่ดีที่สุดนะครับการเปิดตัวของอันเดอร์เทเกอร์ตำนาน30ปีครับโลดแล่นอยู่ในวงการนะครับสร้างชื่อเสียงมามากมายครับเคยประกาศรีไทร์ไปนะครับแต่เมื่อเขารีไทร์นะครับเรตติ้งของมวยปั้มตกหนักนะครับผมจนวินส์แม็กแมนนะครับเจ้าของวงการมวยปั้มสมาคมต้องขอให้เขากลับมาขึ้นปั้มอีกครั้งครับจึงดึงเรตติ้งคนดูกลับมาได้ครับเปิดไฟฮะอันเดอร์เทเกอร์ตำนาน3ทศวรรษครับผมโดยถึงแม้ว่าจะเลิกปั้มไปแล้วจะเป็นสัญญาแบบพาร์ทไทม์นะครับผมฟรีออปชั่นคือจะสามารถกลับเข้ามาปั้มเมื่อไหร่เมื่อใดก็ได้นะครับผมแม้จะเลิกปั้มไปแล้ว
มีระยะสัญญาอีก15ปีนะครับเซ็นสัญญาไปจนอายุ70ปีนะครับผมเซ็นสัญญาแบบอยู่บ้านเฉยๆครับการไม่ให้เขาไปปรากฏตัวที่สมาคมอื่นครับไม่งั้นเรตติ้งของสมาคมจะตกไปที่ค่ายอื่นได้นะครับถอดหมวกแล้วครับผมโอ้โหน้องไปปั๊มที่แฟนคลับเยอะจริงๆฮะเป็นน้ำไปปั๊มที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นพระเอกเบอร์หนึ่งในยุคใดเลยนะครับผมไม่ได้เป็นพระเอกเบอร์หนึ่งในยุคไหนเลยแต่ว่าคือเป็นที่รักนะครับผมของแฟนคลับและเป็นที่รักของเพื่อนนักไปปั๊มนะครับคนในวงการไปปั๊มและแฟนคลับต่างรักชายคนนี้ครับผลักดันนักไปปั๊มรุ่นใหม่ดังมาหลายคนเลยครับอันเดอร์เทเกอร์เอากรรมการเริ่มแมตช์กันปั๊มทักคู่เดินเข้าใส่นะครับโดนเบลแอบแบ็กซุ่มเหตุไปก่อนเลยอันเดอร์เทเกอร์ป๋าอันโดไปก่อนครับป๋าโดนหล่อเลยต่อยไปที่ท้องอันเดอร์เทเกอร์อันเดอร์เทเกอร์จะสวนแต่ไม่ทันจะโดนซุ่มเหตุไปครับผมอันเดอร์เทเกอร์เจ็บหลังฮะจับอันเดอร์เทเกอร์ลุกขึ้นครับเบลแอบเหวี่ยงอันเดอร์เทเกอร์ไปเตะไปที่หลังอันเดอร์เทเกอร์จับอันเดอร์เทเกอร์ลุกขึ้นครับเบลแอบจับโยนทิ้งไปด้านหลังเลยครับผมอันเดอร์เทเกอร์โดนเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียวครับตอนนี้กระทืบไปที่ท้องอันเดอร์เทเกอร์ครับบีบครับบีบไปที่ขมับบีบครับผมบีบอีกฟาดไปที่พื้นเวทีครับโดยทั้งคู่นะครับผม2คนนี้เคยเจอกันในศึกเลสเตอร์มาเนียมาแล้วนะครับเอาปาดออกไปแล้วต่อยครับอันเดอร์เทเกอร์ล็อกคอสอบไปที่ต้นคอเบลแอดครับจับเบมาพาดจากผู้ชกเส้น2เอาเข่ากดครับกดด้วยเข่าจับกดถ้ากรรมการรับโอ้ยยังไม่ได้ครับผมยังทนได้ครับเบย์แอดอันนี้ก็ต่อยเบย์แอดครับวิ่งยังไปอาจเข้าเทอร์บัคเกอร์ครับใช้ขายันไปที่ซอกคอครับคือถ้าไม่ตายเดนเทอร์เป็นท่าที่แรงสุดในประวัติศาสตร์ของการไปปั้มแต่ไม่อยู่แต่ไม่อยู่เยอะแต่ว่าในเกมเนี่ยนะครับท่าทุ่มสโตนกลับเป็นท่าที่แบบว่าโดนคิงเอาบ่อยมากท่าทุ่มสโตนของเดนเทอร์เวอร์ชันนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันแบบเก่าอีกเวอร์ชันหนึ่งที่มีมาให้นะครับผมเป็นเวอร์ชันเก่าอีกเวอร์ชันเนี่ยแรงครับท่าทุ่มสโตนแรงจริงใส่ซูมเพลย์ไปฮะอันเดอร์เทเกอร์จับเบลแวนลุกขึ้นมาครับอัปปะคัตหงายท้อครับโบเต็มหน้าแล้วดังแปะจับกดกรรมการนับ1ได้1เดียวครับผมป๋าถือป๋าจะแก่แต่ป๋าใจร้อนป๋าก็ได้แต่ป๋าใจร้อนไปน้องไปปั๊มที่อายุมากที่สุดในวงการไปปั๊มนะครับในตอนนี้อายุมากสุดเลยครับในวงการโดนต่อยที่ท้องอันเดอร์เทเกอร์แทงเข่ากลับฮะอายุเยอะกว่าโกเบิร์กอีกนะครับเยอะกว่าทิมเบอร์เทสเยอะสุดในวงการนะตอนนี้จับลุกขึ้นมาครับต่อยไปที่ท้องอันเดอร์เทเกอร์จับอันเดอร์เทเกอร์เหวี่ยงไปเด้งเชือกยกแล้วทุ่มลงไปเป็นสไปร์บัสเตอร์ครับถ้าให้ผมเดานะถ้าอันเดอร์เทเกอร์ใส่ทุ่มสโตนเบย์แอดในแมตช์เนี้ยดอกแรกเบย์แอดน่าจะทนได้นะ ถ้าเป็นของจริงก็ไม่เหลือหรอกตูมเข้าไปนะโอ้โหเอาครับตามขึ้นมาปั้มบนเวทีเอาต่อยก่อนนะอันเดอร์เทเกอร์ยังขึ้นมาไม่ได้เลยต่อยไม่โดนอ่ะต่อยดักผิดจังหวะโดนอันเดอร์เทเกอร์แบ็คเบเกอร์ไปครับจับเบลแอดลากมาครับผมลากมาแล้วทิ้งศอกไปที่หน้าอกเบย์เอาเบลแอดลุกมาก่อนเลยเอาบีบไปที่ขมับอันเดอร์เทเกอร์โอ้โหเบย์ลุกเร็วฮะเบย์ลุกเร็วถ้าเป็นสายเปย์ก็เบโอนไวเบโอนไวกระทืบไปที่ท้องอันเดอร์เทเกอร์ครับจับอันเดอร์เทเกอร์ต่อยไปที่ท้องครับผมต่อยออกไปก่อนวิ่งมาโค้ดไลน์เบลแอดใหญ่ท้องครับกระทืบครับผมจับเบลแอดลุกขึ้นครับเตะไปที่ท้องเอาใส่ท่าลัสไลน์ครับจะใส่ลัสไลน์ยกลัสไลน์ลงไปครับได้ครับผมลัสไลน์ก็จับกดกรรมการนับ1 2ยังทนได้ฮะลอสไลน์ยังทนได้ครับเบรเวอร์จะใส่ท่าไม่ตายทุบโซนพายเดเวอร์ครับลอสไลน์ก็เป็นท่าไม่ตายท่าหนึ่งครับแต่ไม่ใช่ท่าใหญ่สายแล้วครับทุบโซนพายไดรเวอร์ทุบโซนพายไดรเวอร์ครับ
เอาอยู่ไหมครับจับกดกรรมการนับ1 2 3เอาจบครับทีเดียวอยู่ครับโอ้โหแมตช์นี้ปั้มกันไม่นานฮะเนื่องจากกดทุนสตอร์ไปตุ้มและจ่อไปเลยครับนี่ครับจังหวะนี้ครับใช้เข่ายานไปที่ซอกต้นคอเบย์ไวแอนนะครับผมจับกดโอ้ยังไม่ได้นับในจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหเดทก็อัปคัตดังแป๊ะฮะหงายท้องเลยเต็มขาเข้าไปขาจับกดกรรมการนับ1ฮะได้แค่1และจังหวะนี้ครับจับเบย์ไวแอนสายเป็นลาสไลน์ครับผมเนี่ยครับลาสไลน์จับกดกรรมการนับ1 2ครับแต่ก็ยังทนได้แล้วท่านี้ครับปิดบัญชีด้วยทุมสโตนพายไดรเวอร์ครับผมท่านี้ตำนานอยู่ท่านี้ฮะจับกดกรรมการนับ1 2 3อยู่ครับผมผู้ชนะได้แก่ The Undertaker ครับผมตำนาน3ทศวรรษครับชายผู้นี้30ปีพอดีครับผมหลังจากนี้ก็จะได้พักผ่อนอยู่บ้านนะครับผมพักผ่อนอยู่เฉยๆครับกินเงินของสมาคมนะครับสัญญา15ปีเซ็นไว้กันไว้ไม่ให้เขาไปปาโกตัวที่สมาคมอื่นนะ น่าตลกดีครับขอให้สนุกในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย